ครับนี่ผมกำลังจะแบบดูจองตั๋วเครื่องบินครับแต่ว่ามันจองไม่ได้เลยครับเนี่ยทำไมมันจองไม่ได้อะเขายังไม่เปิดประเทศเขายังไม่เปิดประเทศไปไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่นี่ดูบอกว่าที่เที่ยวเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ครับโอ้ไปไม่ได้เลยอยากเที่ยวเลยอ่ะเศร้าจังงั้นเราไม่ต้องไปเราอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวรายการก่อนสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับครูพี่มิกครับกับรายการ Art Cafe ครับเพื่อที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยครับจากภาพในจินตนาการถึงบรรยากาศงานแต่งงานกลางแจ้งที่ไม่เน้นความหรูหราหากต้องดูเก๋และเรียบง่ายศิลปะจากเส้นเชือกที่เรียกว่ามาคาเม่จึงถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นแบ็คดรอปหรือฉากหลังในงานแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นนิยมให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมดูงานศิลปะไปกับเด็กๆด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเอาเรื่องราวที่เห็นนี้ไปพูดคุยกันต่อในครอบครัวได้ที่นี่มีการนำไม้ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบของเล่นสำหรับเด็กที่น่ารักที่ทำให้เด็กๆรักในธรรมชาติด้วยวิกฤตโควิดมันก็เป็นโอกาสของเราเนาะที่แบบว่าเข้าไปเยี่ยมชมจากเว็บไซต์ที่แบบว่าตอนนี้เขาใส่ข้อมูลทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์เข้าไปเลยแล้วเราสามารถที่เข้าไปดูเป็นเวอร์ชวลได้ใช่เหมือนไปเดินชมเลยโหดูจากตัวอย่างเมนูของเราวันนี้เกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยครับใช่ครับผมก็คือศิลปะจากต่างแดนเนาะจริงทำให้เราคิดถึงการแบบไปเที่ยวต่างประเทศนะใช่ทั้งที่ความจริงเมืองไทยก็มีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ไปดูนะแต่การไปต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนการเปิดประสบการณ์เหมือนกันให้เราได้ไปเห็นศิลปะต่างๆที่บางอย่างเนี่ยไม่มีในไทยแน่นอนหาไม่ได้หาดูไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นแบบเมนูแรกของเราวันนี้อาเซ่เป็นเมนูเกี่ยวกับประเทศแถบอาหรับเขาเรียกอะไรนะมาคราเม่มาคราเม่อะมาคราเม่คือการเอาเชือกมามัดทำเป็นปมเพื่อตกแต่งตัวอูฐงั้นเราไปดูเลยครับรายการไทยบันเทิงหัวใจในลายผ้าครับไปดูกันเลยจินตนาการถึงบรรยากาศงานแต่งงานกลางแจ้งที่ไม่เน้นความหรูหราหากต้องดูเก๋และเรียบง่ายศิลปะจากเส้นเชือกที่เรียกว่ามาคาเม่จึงถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นแบ็คดรอปหรือฉากหลังในงานแต่งงานด้วยความสวยงามเป็นธรรมชาติของเชือกคัตตอนซึ่งผูกโยงกันด้วยลวดลายที่อ่อนหวานและมีวิธีการผูกพื้นฐานเพียงไม่กี่แบบคือเบสิกเนี่ยมันจะเป็น4เส้นใช้4เส้นอย่างนี้ก็คือเป็นตรงกลาง2คือสแควร์น็อตการผูกเชือกเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมและดับเบิลฮาล์ฟฮินช์น็อตการผูกปมเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ก็สามารถดัดแปลงให้เกิดลวดลายใหม่ๆได้นับไม่ถ้วนทำให้กฤติกาสุขโพธารมอดีตคนวงการโฆษณาผู้รักในงานฝีมือศึกษามาคราเม่อย่างจริงจังก่อนเผยแพร่ศิลปะการผูกเชือกมาได้ราว4ปีซึ่งเป็นหนึ่งในงานฝีมือที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้างที่ถูกจริตก็คือว่ามันอิสระมันไม่มีแพทเทิร์นเราอยากจะเพิ่มเชือกตอนไหนเราอยากจะลดเชือกเราอยากจะแบบเปลี่ยนลายตอนไหนเปลี่ยนใจตอนไหนคือด้วยความที่เป็นคนแบบชอบอะไรปุบปับอย่างเงี้ยที่พี่จะเริ่มสอนแรกๆตอน4ปีนะพี่ยังไม่เห็นใครสอน mm-hmm. ก็เลยสอนแต่หลังๆก็เหมือนเห็นมีคนสอนเยอะขึ้น mm-hmm. เยอะขึ้นแล้วก็มีนักเรียนจากที่นี่ค่ะที่เรียนไปแล้วก็ไปเปิดสตูดิโอสอนในการมาเชื่อมมาคาเม่ให้เกิดลวดลายนะคะสิ่งสำคัญที่ครูยงบอกไว้ก็คือเราจะต้องมีสมาธิด้วยค่ะอย่างเช่นการมัดปมต่างๆนะคะว่าทิศทางเส้นไหนเอาขึ้นเอาลงอย่างอันนี้นะคะทางทำเป็นปมสไปรัลค่ะก็จะยึดเป็นเส้นซ้ายเนี่ยนะคะขึ้นเป็นหลักแล้วก็มัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้และงานเนี่ยนะคะจะออกมาสวยหรือไม่เนี่ยยังอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยค่ะที่จะต้องมัดนะคะใช้แรงเท่าๆกันงานถึงจะเรียบร้อยสวยงามค่ะเ
มาคราเม่เป็นภูมิปัญญาการทำของใช้ของตกแต่งซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นสมัยอาณาจักรบาบิโลนเมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตศตวรรษและชาวอาหรับนิยมนำมาตกแต่งผ้าคลุมราวศตวรรษที่13ก่อนแพร่หลายไปในยุโรปเพื่อทำให้งานฝีมือโบราณเข้ากับยุคสมัยครูยงกิติกาจึงเน้นว่าโมเดิร์นมาคราเม่จะต้องสวยด้วยดีไซน์และใช้งานได้จริงทำหน้าที่ได้หลากหลายเพื่อให้งานฝีมือมีคุณค่ามากกว่าของประดับตกแต่งพอมันเริ่มมีการอะไรนะล่าอาณานิคมอะสเปนอะไรเงี้ยมันก็ได้มาแล้วก็พอเข้ามาทางยุโรปเข้ามาทางอังกฤษอิตาลีเงี้ยมันก็เริ่มเอามาใช้ในวงการแฟชั่นวงการของแต่งบ้านแรกๆคนก็จะแบบก็สวยนะคะอะไรเงี้ยอยากเรียนแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปแขวนเฉยๆก็กลัวฝุ่นจับอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบแตกคอให้มันแบบเป็นเปลแมวเป็นกระเป๋าเป็นเปลเป็นอะไรเงี้ยเก้าอี้เป็นปลอกหมอนอะไรเงี้ยค่ะให้มันเกิดการใช้งานความอิสระของงานมาคราเม่ยังอยู่ที่การเลือกใช้วัสดุได้อย่างหลากหลายหากต้องเน้นว่าเป็นเชือกที่มีเนื้อแน่นไม่ฟูแบบไม้พรมเพราะลายจะจมไม่สวยงามซึ่งสำหรับครูสอนมาคราเม่ยังมีแผนต่อยอดให้ศิลปะการผูกเชือกเป็นของใช้อื่นๆที่หลากหลายสร้างคุณค่าให้งานฝีมือเกิดประโยชน์สูงสุดงานละเอียดใช่ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นศิลปะที่เหมือนจะไกลตัวเนอะแต่จริงๆแล้วไทยก็ได้อิทธิพลจากการมัดอันนี้มาจริงๆผมแอบเห็นในชีวิตประจำวันก็หลายครั้งเหมือนกันนะที่เห็นการถักผ้าแบบนี้เอาไปทำเนี่ยที่เขาบอกทำกระเป๋าทำอะไรผมเห็นที่แขวนกระถางต้นไม้ใช่ใช่ที่แขวนกระถางต้นไม้แล้วก็ความจริงใกล้ตัวนั้นคือเข็มขัดเข็มขัดผู้หญิงที่เป็นเข็มขัดสารก็คล้ายๆกันนะจริงๆแล้วจุดเริ่มนอกจากการที่ประดับตกแต่งตัวม้าหรืออูฐที่อยู่กลางทะเลทรายเนี่ยครับการที่เราเอาอะไรไปคลุมตัวสัตว์เพื่อรักษาอุณหภูมิเหมือนกันนะนี่คือความรู้แฝงเลยนะเพราะมันร้อนใช่ไหมใช่มันร้อนการที่คนหรือสัตว์อยู่กลางทะเลทรายเนี่ยความชื้นมันจะออกจากร่างกายดังนั้นต้องหาอะไรไปคลุมเพราะว่าไม่งั้นเราจะขาดน้ำเขาก็เลยแบบว่าหาอะไรบังตัวให้ได้มากที่สุดเรามีออบเจกต์ในการคลุมตัวแล้วต่อมาก็คือศิลปะทำให้มันสวยงามยังไงซึ่งปัจจุบันแล้วการทำลายแบบนั้นก็ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะอย่างที่เห็นใช่อย่างที่เห็นก็มีเสื้อผ้ามีกระเป๋าซึ่งปัจจุบันมันแตกแขนงไปไม่ใช่แบบว่าทำออกมาแต่ในสไตล์ของอาหรับอย่างเดียวทั่วไปก็สามารถเขาก็นำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ต่อยอดได้เยอะมากมาสู่เมนูที่2ของเราครับจากอาหรับเราไปสู่ญี่ปุ่นที่เมืองฮิกาชิกาวะกันเลยครับจังหวัดฮอกไกโดครับใช่มันคือการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยปลูกฝังศิลปะให้แบบอยู่กับเด็กๆให้อินไปกับศิลปะเนี่ยยังไงใช่ครับงั้นเราไปดูสถานีหุ่นหันษาช่วงหุ่นเล่าข่าวไปดูเลยครับสถานีหุ่นหันษาคิดจังเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาดูว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการสนับสนุนให้เด็กๆชมงานศิลปะกันตั้งแต่อยู่อนุบาลทีเดียวและไม่ใช่มีแต่ภายในแกลเลอรี่เท่านั้นยังมีศิลปะกลางแจ้งอีกด้วยที่ซัปโปโรอาร์ตปาร์คในการมาจัดกิจกรรมดูงานศิลปะนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นนิยมให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมดูงานศิลปะไปกับเด็กๆด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเอาเรื่องราวที่เห็นนี้ไปพูดคุยกันต่อในครอบครัวได้เด็กๆจึงรู้สึกสนุกกับการที่ได้ชมศิลปะไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน่ารักแบบนี้ล่ะและตอนนี้คิดจังก็มาอยู่ที่ซัปโปโรอาร์ตปาร์คประเทศญี่ปุ่นที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีประติมากรรมมากกว่า70ชิ้นที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าและที่นี่ก็คือสวนประติมากรรมกลางแจ้งซึ่งทำให้เราเห็นว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาคารเมื่อมาอยู่กลางแจ้งก็ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายอย่างงานชิ้นนี้เป็นงานที่ชื่อว่าคูโมโนโมคุโจหรือฟาร์มก้อนเมฆเพื่อที่จะบอกว่าลมนั้นแม้มนุษย์จะมองไม่เห็นก็อาจจะพยายามสื่อสารกับเราได้อย่างที่เห็นนี้ก็ออกแบบมาคล้ายๆเรือใบเลยนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด5ชิ้นเวลาลมพัดก็จะหมุนติ้ว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 เลยในซัปโปโรอาร์ตปาร์ค
มีงานศิลปะหลากหลายมากมายที่สวยงามแล้วแต่เด็กๆจะจินตนาการนะลองดูสิว้าวผลงานแต่ละชิ้นผู้ชมก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นสนุกกับศิลปะได้ด้วยโอ้โหตรงนี้มีรูปปั้นคนนั่งซ้อนกันไปแถวเลยเขามีความหมายว่ายังไงกันนะแล้วก็มาถึงงานชิ้นนี้คิดจังชอบมากเลยเป็นผลงานศิลปะของฟุกุดะชิเคโอที่มีชื่อว่าลองกายเป็นเก้าอี้แล้วพักผ่อนกันเถอะเป็นการเล่าให้เห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปจนถึงคนสุดท้ายเรื่องของประติมากรรมไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ใหญ่หรือสร้างโดยผู้ใหญ่เท่านั้นอย่างที่นี่ก็จะมีประติมากรรมที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กและมีพื้นที่สำหรับเด็กให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องประติมากรรมด้วยในประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมให้ศิลปินสร้างผลงานศิลปะหรือประติมากรรมสำหรับเด็กและมีการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์เด็กๆชมแล้วได้แรงบันดาลใจอย่าลืมลองชวนคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปเที่ยวชมงานศิลปะตามแกลเลอรี่ต่างๆนะครับเพราะว่านอกจากจะสร้างความสนุกปลุกจินตนาการแล้วยังสานความรักและความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วยเอามาสู่ที่เมนูที่ 2.2 กันครับเมนูที่ 2.2 ใช่เพราะเมนูนี้จะเป็นเหมือนค็อกเทลนะแต่เป็นจานเล็กๆจานเล็กๆเสิร์ฟแต่เรายังอยู่ที่เดิมนะยังเป็นเมนูญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นครับเมนูแรกเราปลูกฝังให้เด็กรักในศิลปะใช่มั้ยเข้าใจในศิลปะเมนูนี้เราปลูกฝังให้เด็กรักและเข้าใจในธรรมชาติผ่านการทำของเล่นด้วยศิลปะน่าสนใจมั้ยกับรายการเดินครับสถานีหุ่นหันษาช่วงหุ่นเล่าข่าวไปดูกันเลยครับว้าววันนี้สถานีหุ่นหันษาของเรานี่สดชื่นจริงๆธรรมชาติทำให้เรามีความสุขคิดจังชอบปลูกต้นไม้ค่ะโอ้ดูนี่สิครับหนูดีสร้างอะไรนี่งานออกแบบจากไม้สวยไหมว้าวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรืองานออกแบบจากไม้ดูยังไงก็สวยนะครับเพราะมันมีผูกพันกับธรรมชาติไงคะวันนี้ผัดหมี่ก็น่ารักท่ามกลางดอกไม้ผมว่าสถานีหุ่นหันษาของเราน่าจะมาทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติกันนะเพียงแต่ไม่ใช่เรื่องของการอนุรักษ์แต่เป็นเรื่องของความผูกพันจริงค่ะเพราะถ้าเรามีความผูกพันกับธรรมชาติเราก็จะมีความต้องการในการอนุรักษ์ดูแลค่ะใช่นี้คิจังก็มาอยู่ที่ฮิกาชิกาวะ Art Exchange Center ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างขึ้นมาจากโรงเรียนประถมเก่าเป็นการดัดแปลงมาเพื่อทำให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดแหล่งศิลปะและเป็นแหล่งกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนได้มาใช้ประโยชน์เราจะไปดูข้างในกันที่นี่มีการนำไม้ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบของเล่นสำหรับเด็กที่น่ารักที่ทำให้เด็กๆรักในธรรมชาติและตรงนี้ยังมีเก้าอี้น่ารักของเด็กอนุบาลที่เป็นผลงานที่มีชื่อว่าเก้าอี้ไม้ของฉันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กมีความผูกพันกับธรรมชาติเก้าอี้ตัวเล็กน่ารักเหล่านี้เป็นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีความพิเศษคือจะเป็นเก้าอี้ที่เด็กๆจะใช้นั่งไปตั้งแต่อนุบาลจบจนเติบโตสู่ชั้นประถมโครงการนี้มีชื่อว่าคิมิโนอิสุนะคะแล้วก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยว่าเก้าอี้ของเธอโดยที่เป็นไอเดียของทางเมืองนะคะทำเก้าอี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเด็กทารกที่เกิดใหม่ทุกๆคนเลยของเมืองนะคะโดยเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยจะมีชื่อแล้ววันเดือนปีเกิดสลักอยู่ข้างใต้ด้วยนะคะมีเป็นเก้าอี้ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกแล้วพอเกิดมาใหม่ปุ๊บเนี่ยนักท่านนายกเองก็จะพาเก้าอี้ตัวนี้ไปมอบให้เด็กคนนั้นถึงบ้านเลยนะคะโดยความหมายของเก้าอี้ของเธอตัวนี้นะคะอยากจะสื่อถึงว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเด็กคนนั้นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปอยู่ที่ไหนที่ใดๆของโลกนี้ก็ตามนะคะแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีที่อยู่ขึ้นมาเขายังนึกถึงได้ว่าที่อยู่ของฉันนะยังอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่เมืองนี้คิดจังชอบจังเลยค่ะเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราจะรู้ว่าเด็กๆทุกคนจะมีเก้าอี้เป็นของตัวเอง
เวลาที่เด็กๆนั้นได้นั่งก็จะมีความสุขมีคุณพ่อคุณแม่คอยป้อนข้าวและที่นี่เป็นการออกแบบเก้าอี้ให้เด็กๆมีเก้าอี้ของตัวเองและมีความทรงจำที่ดีกับวัยเยาว์ภาพเหล่านี้เป็นภาพความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ของเด็กๆที่ผูกพันกับเก้าอี้ของเขาซึ่งสร้างขึ้นจากป่าไม้ในหมู่บ้านของเขาการที่เด็กๆถูกสอนให้รักธรรมชาติแต่เยาว์วัยเห็นความงามจากสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเอามาไว้ให้พวกเขาได้ดูแลจะทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปเมื่อเติบใหญ่ได้ในอนาคตดีมากผมชอบใช่ๆคือเขามีวิธีการที่จะปลูกฝังเด็กๆใช่ให้เด็กอินกับธรรมชาติอย่างที่เขาบอกอ่ะเด็กควรจะอินกับธรรมชาติเนอะแบบว่ามีความผูกพันโดยที่แต่เด็กอ่ะมันจะไม่ผูกพันกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่อยู่ใกล้เด็กใกล้ชิดเด็กมากสุดคือของเล่นใช่เขาคงไม่ลากเด็กไปตรงๆแล้วบอกว่านี่ต้นไม้รักซะคงไม่เล่นไปเล่นต้นไม้ซะมันไม่ได้ใช่คือมันตรงไงแต่ว่าพอของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการแยกโยนที่จะแบบปลูกฝังค่อยๆบอกว่าธรรมชาตินี่ดียังไงเราควรจะอยู่ธรรมชาติยังไงโดยที่แบบของเล่นที่ให้เด็กเล่นแม้จะทำมาจากธรรมชาติก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ได้ตัดไม้มามั่วซั่วเพื่อที่จะแบบทำของเล่นให้เล่นแล้วทิ้งไปเนี่ยเขามีการสอนให้เด็กเขาก็คงบอกว่าไอ้ไม้ยางที่ออกมาเป็นของเล่นเนี่ยคือเป็นไม้ยางที่โตเร็วแล้วมันสามารถที่จะรีไซเคิลได้แต่เราก็ต้องรดน้ำต้นไม้นะอะไรอย่างเงี้ยดูแลต้นไม้ยังไงของเล่นที่เราเล่นเราก็ต้องคิดถึงคุณค่าเนอะว่าเราจะไม่แบบว่าเล่นๆทิ้งๆมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันทำจากธรรมชาติไปได้นี่จะไปลองซื้อมาสักชุดนึงนะมาดูว่ามันเนื้อหาเป็นยังไงเรื่องการออกแบบจริงๆแล้วมันก็คือจุดหลักเลยนะของเมนูนี้เนาะก็คือการออกแบบให้เด็กสมมุติว่าอยากให้เด็กอินกับสิ่งไหนอย่างเช่นแบบว่าปลูกฝังให้เด็กอินกับศิลปะหรือว่าปลูกฝังให้เด็กอยู่กับธรรมชาติการออกแบบที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะศิลปะหรือธรรมชาติเนี่ยถ้าอยู่กับเด็กยังไงก็ต้องผ่านการออกแบบนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนผู้ใหญ่ที่แบบเอาองค์ความรู้โยนให้เลยตึ้งคุณไปเข้าใจตรงนี้มาเด็กอย่างน้อยเขาต้องมีการหลอกล่อนะด้วยความรู้สึกด้วยสุนทรียศาสตร์บ้างเพื่อให้เด็กอินได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นของเล่นที่แบบน่าสนุกหรือว่าหน้าตาที่น่ารักอะไรอย่างนี้ถ้าเอาให้จับต้องได้กว่านี้คือมันเหมือนเราเล่นเกมไอ้คนออกแบบเกมเนี่ยเขาจะออกแบบเกมเพลย์คือดูว่าวิธีการเล่นคนจะเข้าถึงอะไรยังไงแล้วให้คนเนี่ยรับรู้ข้อมูลอะไรแล้วอินไปกับอะไรนี่ก็เหมือนกันคือออกแบบของเล่นเนี่ยตัวของเล่นมันคือโปรดักต์ที่เป็นปลายทางแล้วแต่วิธีการเล่นเนื้อหาที่เขาจะส่งให้แล้วโปรเซสระหว่างทางว่าแบบเล่นแล้วจะได้อะไรใช่ใช่โอ้โหอันนี้มันก็เป็นอาชีพได้นะถ้าน้องๆคนไหนสนใจแบบการออกแบบหรือว่าอะไรเงี้ยลองไปศึกษาดูว่าเขาต้องเรียนอะไรยังไงบ้างถ้าเอาที่ใกล้ตัวผมที่ผมเคยผ่านมาก็คือ Industrial Design มันก็จะมีวิชาออกแบบ Product แต่ Product เนี่ยเราก็ตั้งหัวข้อเองว่าเราจะไปออกแบบอะไรให้ค่ะมีหลายเพื่อหลายคนที่ออกแบบของเล่นแล้วเขาก็ไปรีเสิร์ชเขาบอกว่าของเล่นมันต้องมีอะไรบ้างไปเอาวิชาการของทางแพทย์มาของทางแบบของศูนย์การพัฒนาเด็กถึงใช่ถึงการพัฒนาเด็กใช่แล้วก็แบบออกแบบขึ้นมาแบบวิธีการเล่นแล้วก็ตัวของเล่นคล้ายๆกันครับมาสู่เมนูที่3ของเราในวันนี้ครับใช่ครับจากตอนแรกเราไปอาหรับมาแล้วไปญี่ปุ่นมาแล้วเมนูที่3นี่โอ้โหเป็นเมนูจานใหญ่เลย เราไปได้ทั่วโลกเลยครับจานใหญ่เนื่องจากตอนนี้แม้เราจะออกจากประเทศไม่ได้นะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเลยก็ปรับตัวนะใช่ปรับตัวในการ New Normal นะก็คือจากหน้าเว็บเขาเนี่ยเราสามารถไปเรียกว่าไปท่องเที่ยวในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่นั่นเนี่ยได้เลยด้วยวิกฤตโควิดมันก็เป็นโอกาสของเราเนาะที่แบบว่าเข้าไปเยี่ยมชมจากเว็บไซต์ที่แบบว่ามีแค่ข้อมูลบางอย่างแต่ตอนนี้เขาใส่ข้อมูลทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์เข้าไปเลยแล้วเราสามารถที่เข้าไปดูเป็นเวอร์ชวลได้ใช่เหมือนไปเดินชมเลยใช่แล้วเหมือนเป็นฟิลแบบกูก็เอิร์ธนะที่เราเดินไปเดินไปเราชอบห้องนี้เราก็ลากเดินไปต่อเราแพนกล้องได้ด้วยแพนกล้องได้อยากดูรายละเอียดของรูปไหนเขามีกดให้ไปดูได้ด้วยแล้วชัดด้วยนะใช่คือชัดบางทีชัดกว่าตาเราไปดูจริงๆนี่ยิ่งไกลๆไปดูจริงๆนี่เราต้องรีบดูใช่ไหมคนข้างหลังคนเยอะด้วยคราวนี้ไม่มีใครบังเลยครับแล้วก็ซูมเอาใช่อันแรกที่เรายกตัวอย่างรูปเนาะที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับการไปรูปจริงๆวันเดียวไม่มีทาง
ไม่มีทางดูหมดอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงยังไม่หมดเลยจริงเพราะมันเยอะมากผมเห็นแต่ในหนังนอกจากจะเยอะแล้วคนก็เยอะอะไรเงี้ยอย่างที่ลูฟก็มีโซนที่เป็นหุ่นเวียนด้วยแล้วก็เป็นโซนที่เป็นนิทรรศการเพอร์มาเนนต์ก็คืออยู่ตลอดใช่อันนี้เป็นที่แรกแล้วต่อมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่วาติกันครับข้างในนั้นมันก็เป็นฟิลเหมือนภาพหรือว่าแล้วก็มาประติมากรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพราะชื่อก็บอกอยู่เนอะวาติกันใช่ใจกลางของศาสนาคริสต์ในตอนนี้อ่ะที่อยู่ของโป๊ปพูดง่ายๆในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะเป็นผลงานทั้งสองมิติสามมิติเลยมีทั้งประติมากรรมที่เป็นรูปแกะสลักหินแล้วก็มีรูปเพ้นท์บ้างมีรูปโมเสสบ้างศิลปินก็คือมิคาลันเจโลหรือบางคนเรียกไมเคิลแองเจโลนั่นแหละหรือราฟาเอลก็คือศิลปินตัวท็อปในยุคนั้นเลยคือแบบรูปงานก็จะเป็นเกี่ยวกับศาสนามีรูปปั้นเทพต่างๆหรือว่ามีเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้คนก็เที่ยวเยอะเหมือนกันคนแน่น คนแน่นมากก็เป็นโอกาสเราเนาะใช่เป็นโอกาสน่าไปน่าไปแต่ว่าโอ้โหไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่มีที่ไหนอีกบ้างครับต่อมาครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไรท์หรืออยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมอันเนี้ยโอ้โหถือว่าดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการจะไปอัมสเตอร์ดัมแล้วแบบอยู่ๆเฮ้ยอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเดินไปเลยไม่ได้เข้านะครับเอาเหรอซื้อตั๋วมันต้องจองข้ามวันเลย อย่างตอนผมไปเนี่ยผมไปวันพุธผมได้คิวที่เร็วที่สุดตอนนั้นอาจจะน่าท่องเที่ยวด้วยได้คิวที่เร็วที่สุดคือวันเสาร์อยู่กี่วันอยู่อาทิตย์นึงอ๋อจบแล้วเข้าป่ะได้ๆอ๋อโชคดีใช่แล้วมีงานแล้วมันก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีงานแบรนด์โกะอะไรที่เป็นแบบศิลปินตัวท็อปของเมืองของประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปดูงานแบรนด์โกะอะไรอย่างเงี้ยโอ้สนุกครูพี่มิกเรียนศิลปะมาเรียนครุมาใช่ครับพอไปดูงานพวกนี้แล้วแบบเหมือนมีอะไรมากขึ้นมั้ยเหมือนแบบซึมซับอะไรเยอะขึ้นผมก็ได้เห็นถึงตอนไปดูจริงๆอ่ะนะระหว่างดูในหนังสือแล้วพอไปดูงานจริงมันเหมือนแบบเราอินมากยิ่งขึ้นนะเราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราคิดภาพตามได้ง่ายว่าเราไปเจอของจริงเนี่ยชิ้นมันประมาณในใจตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหภาพโมนาลิซาต้องใหญ่บึ้มพอไปเจอของจริงอ่ะมันประมาณนึงเล็กกว่าที่คิดเราก็คิดว่าอ๋อตอนเขาวาดเขาอาจจะต้องเป็นทำท่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือว่างานบางชิ้นที่เป็นภาพกำแพงเนี้ยในความคิดเราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นแต่พอไปดูของจริงโอ้โหมันใหญ่มากคิดเลยว่าเฮ้ยตอนทำงานจริงศิลปินนี่ต้องอุตสาหะขนาดไหนเพราะมันเป็นโดมอย่างเงี้ยไปนอนเขียนอย่างเงี้ยเป็นเดือนๆอ่ะชีวิตเขาแบบว่าสร้างงานกี่ชิ้นเยอะมากแล้วใช่เยอะมากซึ่งแบบโหมันบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งกว่าคำว่าประหลาดใจอ่ะมันคือแบบทึ่งว่าแบบนอกจากจะสวยแล้วอ่ะนะแค่เรื่องการออกแบบมันสวยแล้วแหละแล้วยิ่งคนในยุคนั้นคิดได้ขนาดนี้แล้วไหนเรื่องฝีมือไหนเรื่องความอุตสาหะในการทำดีผมว่าคือส่วนตัวผมเองเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าลงลึกถึงด้านศิลปะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเคยได้ไปเจอผลงานศิลปะของจริงบ้างแต่ก็ไม่ได้ศึกษามาไงแต่ตอนนี้ที่มันเข้ามาในเว็บเข้ามาที่เป็น VR เนี่ยถึงจะไม่ได้แบบว่าสัมผัสจริงๆฟีลลิ่งจริงๆแต่เราก็มีข้อมูลสามารถเข้าไปดูลึกดูรายละเอียดได้ใกล้ชิดมากแล้วเราก็ได้ความรู้เพิ่มใช่แบบไม่รู้ว่าวันนึงถ้ามีโอกาสจริงๆได้ไปขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วล่ะใช่จะได้สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความสนุกของการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะคือเรารู้ในจุดนึงพอไปเจอของจริงโหแล้วยิ่งเรามีความรู้องความรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปเจอเรารู้สึกว่ามันสนุกยิ่งขึ้นเหมือนกับเราเป็นนักสืบที่เราสืบอะไรอยู่สักอย่างแล้วพอเราไปเจอเบาะแสเพิ่มอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นอย่างงี้ดีสนุกครับดีแล้วเราทำให้เราจำเรื่องราวอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วมีอีกหลายพิพิธภัณฑ์เลยนะที่เปิดให้เป็นเราไปดูในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเยอะมากดีมากตอนนี้เหมาะกับแบบว่าช่วงบางคนที่ออกไปไหนจากประเทศไม่ได้เนี่ยดูเนี้ยอันนี้จริงเพลินก็เรานี่แหละออกนอกประเทศก็ไม่ได้มีความรู้สนุกสนานลองไปดูอีกที่หนึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนินทรายทอตโตริแซนดูนอาร์ตมิวเซียมจริงๆตรงนี้เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่เขาเหมือนโรเตทไปเรื่อยเนาะงานศิลปะนะไม่ถาวรเพราะว่าเขาทำจากทรายแล้วเขาไม่ได้เอาศิลปะจากที่อื่นนะเขาสร้างกันในนั้นเลยใช่ครับเป็นเหมือนกับการปั้นทรายโดยใช้ทรายกับน้ำแค่นั้นแล้วก็รายละเอียดเยอะมากใช่ครับมี
เหมือนศิลปินหลายๆคนเนี่ยไปสร้างผลงานไว้ในนั้นแล้วปีนึงมันก็คงสลายไปตามเวลาทรายมันก็แบบแห้งออกไปบางทีเขายังไม่แห้งหรอกแต่เขาก็ลื้อเพื่อที่จะทำใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆโอ้แต่ในเว็บเขาเนี่ยตอนนี้สามารถเข้าไปดูได้ถึงใช่เหมือนเราเดินเลยต้องแบบบางทีเข้าไปแล้วมันก็ไปได้ทั่วเลยไม่ได้มีทิศทางชัดเจนด้วยเราจะไปดูตรงไหนก่อนก็ได้ใช่แล้วบางอันเนี่ยเป็นเหมือนกับภาพนูนต่ำบางอันนี้เป็นประติมากรรมหมุนรอบบางอันเป็นนูนต่ำบางอันเป็นนูนสูงบางอันเป็นลอยตัวเลยใช่ลอยตัวเลยเมื่อกี้ผมแอบเดินรอบลอยตัวอันนึงเดินรอบหุ่นแต่ยังไม่ได้อ่านว่ารายละเอียดคืออะไรแต่ก็ดูแล้วอลังการมากน่าสนใจนะถ้าของจริงนี่คงแบบว่าคงโตประมาณแบบใหญ่น่าจะใหญ่กว่านั้นด้วยนะก็ดูเป็นกำแพงเลยวันนี้นะครับเราก็หมดไปกับ3เมนูที่เป็นความรู้ศิลปะนอกประเทศเลยนอกประเทศเลยใช่แต่มันถึงว่าช่วงนี้เราเป็นโอกาสของเราที่เราที่ข้อมูลทุกอย่างมันไหลลงไปในอินเทอร์เน็ตเราคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปเองเนาะใช่แล้วสามารถเจาะลึกไปได้ทีละขั้นจนบางที 2-3 ชั่วโมงแบบหายไปกับการเซิร์ชงานศิลปะพวกนี้ไม่รู้ตัวเลยดีเหมือนกันนะมันดีคนละแบบกันถ้าได้ไปจริงก็ดีอย่างนึงแต่การดูอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆอ่ะใช่ไปจริงบางทีเราอาจจบวันโดยที่แบบยังไม่หมดเลยอ่ะยังดูไม่หมดเลยไม่ถึงแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูปุ๊บดูรายละเอียดครบแล้วเราเปลี่ยนที่เราไปอีกประเทศนึงหรือในประเทศนั้นเนี่ยมีหลายมิวเซียมแล้วเราเข้าไปดูศิลปะของแต่ละคนวันเดียวเราดูได้3ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงเราจะแบบว่าไม่ได้แบบสัมผัสของจริงแต่เราก็มีข้อมูลแล้วก็ได้เห็นรูปลักษณ์รูปร่างอะไรของมันใช่พอเดาได้พอเดาได้แม้ทุกวันนี้มันจะไปไหนมาไหนได้ลำบากหน่อยนึงหรือบางที่ไปไม่ได้แต่ความที่ลำบากเนี้ยมันก็ยังมีความดีงามของมันอยู่ก็คือเขาก็เอาข้อมูลไหนคนมาไม่ได้เอาข้อมูลมาลงใส่ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้นะมันก็เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลไปถือเป็นความโชคดีของพวกเราแล้วก็ทุกคนน้องๆได้ครับทุกคนเลยใช่ครับผมแล้วกลับมาพบกับเมนูศิลปะที่น่าสนใจได้ใหม่กับรายการ Art Cafe ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอท่องโลกก่อนนะไปไหนต่อพี่เมื่อกี้ไปอียิปต์ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนี่เราสรุปแล้วเราต้องจองตั๋วอยู่ไหม